สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็มาทำอังกฤษต่อนะครับข้อต่อไปนะครับสำหรับอังกฤษม.ต้นนะครับข้อ9ข้อ10นะครับก็อย่าลืมไปกิจทีวีนะครับไปสมัครสมาชิกนะครับไว้นะครับจะได้แล้วก็เข้าไปในเว็บนะครับไปดูในเว็บจะง่ายกว่านะครับดูในเว็บก็คือดูในเว็บผมนะครับทำให้รุ่งเรืองนะครับประมาณนี้นะครับเว็บผมนะเพราะจะมีแต่วิดีโอผมไงนั่นแหละก็หาง่ายกว่านะพูดง่ายๆนั่นเองนะครับมีเป็นเพลย์ลิสต์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะไปข้อต่อไปนะครับBen นะครับ sleep on the street while he จุด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  to the restaurant นะครับข้อ9นะครับ Ben นะครับคือชื่อคนนะครับ sleep on the street นะครับ while he จุดจุดจุด to the restaurant นะครับ restaurant แปลว่าร้านอาหารนะครับนี้ทุกคนรู้กัน on the street นะครับแปลว่าบนถนนนะครับ sleep แปลว่าอะไรลื่นล้มอะไรเงี้ยนะครับลื่นล้มนับ sleep อันนี้คือเป็นอดีตนะครับเพราะว่าปกติ sleep จะแค่นี้นะครับ sleepอันนี้คือ slipped นะครับ slipped นะครับ slipped อะไรอย่างนี้ของมันนะครับผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าก็ประมาณนี้ครับออกเสียงเป็นดึดนะครับ slipped นะครับก็ประมาณลื่นล้มนะเป็นอดีตนะครับตรงนี้คือเติม ed นะครับคือเป็นอดีตนะครับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้อย่างน้อยต้องเป็นอดีตละนะครับเนี่ยมีอดีตมีอะไรมั่งมี2อันนี้นะครับแปลว่านี้ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตรงนี้เป็น past เอ้ยอะไรนะ present perfect นะตัวนี้เป็น present continuous นะครับ2อันนี้คือตัดไปละนะครับ sleep นะครับ on the street นะครับก็คือเอ้ยลื่นล้มตอน street wow นะครับในขณะที่นะครับในขณะที่นะครับนี่คือสำคัญมากนะคำนี้ในขณะที่ครับ he จุดๆๆ to the restaurant cross แปลว่ากำลังข้ามนั่นเองครับข้ามถนนนี่นะพูดง่ายๆครับต้องบอกว่าตอนที่กำลังข้ามถนนลื่นล้มไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อนี้นะครับข้อนี้ก็ผิดเพราะว่าคือแบบข้ามมาแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะครับแล้วค่อยลื่นนะครับประมาณนี้นะครับมันต้องใช้คำว่า after he has crossed to the restaurant นะครับถ้าใช้คำว่า after ตรงนี้นะครับคำตอบอาจจะเป็นข้อ1ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันใช้ while นะในขณะที่สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดครับคำตอบคือข้อ4นั่นเองครับ cross นี่คือข้ามนะครับคำกริยาแปลว่าข้ามถนนนะครับไม่ได้แปลว่าไม้กางเขนนะครับ cross แปลว่าไม้กางเขนก็ได้นะครับมันก็ข้ามเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละนะครับมานะครับ ต่อไปไปดูข้อ10นะครับ How often นะครับ do you cook at home นะครับ How often นี่คือถามความบ่อยนะครับว่าเฮ้ยแกทำนู้นทำนี้บ่อยแค่ไหนนะครับ do นะครับเป็น present นะครับ บ่งบอกแล้วว่าเป็น present คือปัจจุบันนี่นะครับ do you cook at home ก็คือรวมๆคือเฮ้ยคุณทำมากับข้าวที่บ้านบ่อยแค่ไหนนะครับ B เลยบอกว่า I จุดๆๆ cookWhen I reach home after working at the office นะครับข้อนี้นะครับอ่ะเราแปลก่อน I จุดๆๆ cook คือฉันอะไรไม่รู้แหละทำกับข้าวนะครับ when ครับเมื่อหรือว่าเมื่อนั่นแหละ I reach home นะครับหลังจากตอนที่เมื่อฉันถึงบ้านนะครับ reach home คือถึงบ้าน after หลังจากworking ทำงาน at office หลังจากทำงานที่ออฟฟิศแล้วนะครับกลับมาถึงบ้านนะครับก็ทำกับข้าวได้นะครับแต่ว่าเราจะเติมอะไรดีนะครับ always like dislike hate นะครับเนี่ยนะครับเราต้องดูดีๆเลยว่าพวกนี้มันเป็นคำอะไรนะครับถ้าเรารู้นะเราจะรู้ว่า like แปลว่าอะไรชอบใช่ป่ะ dislike แปลว่าอะไรไม่ชอบใช่ป่ะ hate แปลว่าอะไรเกลียดเลยนะครับhate นี่คือขั้นเกลียดนะครับคือ dislike กับ hate นี่ไม่เท่ากันนะครับไม่ชอบก็คือแค่ไม่ชอบเฉยไม่ได้อะไรมากมายเกลียดคือแบบหูเห็นไม่ได้เลยนะครับเดินหนีอะไรอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้ว always แปลว่าอะไรบ่อยมากหรือว่าตลอดครับบ่อยนะครับหรือว่าบ่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้นะครับ ถ้าเราจะใช้ cook กับ like ด้วยกันนะเพราะเป็นกริยาใช่ป่ะนี้ใช่มั้ย cook ก็เป็นกริยานะครับถ้าเราใช้เราต้องใช้คำว่า like cooking นะครับมัน like cook ไม่ได้นะครับหรือว่า dislike cooking เหมือนกันนะครับอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ hate cooking นะครับdislike cooking นะครับ hate cooking นะครับ hate cooking นะครับประมาณนี้นะครับ hate มันต้องออกเสียงมัน hate นะครับประมาณนี้ครับแต่ก็คือคำตอบคือข้อ1แน่นอนนะเพราะว่ามันบอกว่าบ่อยๆนั่นเองI always cook ก็คือกลับมา 90% น่ะหรือว่ามากกว่านั้นน่ะคือกลับมาถึงบ้านก็ทำกับข้าวทุกวันน่ะนั่นแหละนะครับประมาณนั้นแหละครับนั่นคือความบ่อยของ always นะครับ
มากกว่า90%ปกตินะประมาณนั้นนะเยอะมากนะคือมาทุกครั้งต้องทำเหมือนผมอ่ะกลับมาจากที่ทำงานทำอะไรเปิดคอมก่อนนะครับ ประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็เป็นคลิปที่ไหวมากนะ เดี๋ยวนี้นะครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสัตย์นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ